วันนี้มาต่อแต่ว่าจริงๆแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงซิสเต็มครั้งที่แล้วนู้นนะครับเราคุยกันถึงซิสเต็มเพอร์เฟอเรนซ์แล้วจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะจบมันห้วนๆแต่ว่าวันนี้พอมานั่งดูเรารู้สึกว่าอันอื่นๆที่เหลือเนี่ยครับบางอันก็ยากเกินที่จะอธิบายส่วนบางอันก็ง่ายประมาณว่าไปดูเอาเองก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับอย่างพวกนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นก็เลยขอผ่านไปก่อนทีนี้เอาเป็นว่าถ้าใครติดของส่วน System Preferences อยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มก็ถามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือบน Facebook ที่ผมโพสต์ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไว้จะมาขยายอีกทีนึงเพราะว่าบางอันเนี่ยมันอธิบายยากมากเลยมันซับซ้อนเพราะอธิบายแล้วต้องกล่าวเขาเรียกอะไรนะโอ้ถึงนู้นเลยครับถึงจะเข้าใจก็เลยขอลาไปก่อนโอเคทีนี้อธิบายเรื่องพื้นฐานของตัว OS 10เนี่ยผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยหลายคนคงเข้าใจแล้วก็ถ้าอธิบายคร่าวๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็น OS ทางเลือกนะไม่สามารถบอกได้ว่าดีกว่า Windows จริงหรือเปล่าแต่ผมใช้แล้วผมว่าหลายๆเรื่องเขาคิดเอาไว้ค่อนข้างเวิร์กทีเดียวอย่างพวกเรื่องของ Screen Management อะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าอินเทอร์เฟซของ Mac เนี่ยใช้งานง่ายกว่าทีนี้วันนี้ก็เลยเมื่อกี้ก็กำลังนั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาต่ออะไรทีก็ในเมื่อ Overview มันจบแล้วมันเรียกว่า Overview ได้ไหมเล่นไปซะลึกเลยแค่ System Preferences ไล่ไปทั้งหลายตอนนี้วันนี้ก็เลยมาว่าเรื่องของ App Store ดีกว่าถ้าเกิดว่าข้าม App Store ไปก็ดูเหมือนแบบว่าจะขาดอะไรบางอย่างไป App Store เนี่ยคนที่ใช้ iPhone เนี่ยคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วเพราะว่าใช้กันจนคุ้นเวลาเราซื้อซอฟต์แวร์แล้วก็ซื้อจากใน App Store ของ iPhone ใน iPad อะไรพวกนี้เราก็ซื้อกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าตัว App Store ของ Mac เนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มของ PC นะครับมันเพิ่งจะมามีตอนช่วงปลายๆของ Snow Leopard ก็มีละเพิ่งงอกออกมาแล้วก็บน Lion เนี่ยก็อินทิเกตรวมมาเลยเราไม่ต้องมาลงเพิ่มแล้วทีนี้เวลาเราจะเปิดตัวแอป Store เนี่ยเราสามารถเปิดได้จาก2วิธีนะครับจริงๆมันเปิดได้หลายวิธีแต่ว่ามันมีลอนเชอร์ที่เราสามารถเปิดได้ก็อันนี้จะอยู่ในเนี่ยก็จะมี App Store สังเกตว่าไอ้เจ้าเนี่ยอันนี้คือ Launchpad ผมเคยพูดไปละไปย้อนดูแล้วกันนะครับอินเทอร์เฟซมันจะคล้ายๆ iPhone ไอ้ Base ตรงเนี้ยก็เหมือน iPhoneที่มีเลขเนี่ยก็หมายความว่าผมมีแอปที่ควรจะต้องอัปเดตอยู่นะครับนี่คือวิธีแรกเปิดผ่าน Launchpad หรือวิธีที่2เราจะไปเปิดจากในไฟเดอร์ก็ได้นะครับไฟเดอร์ก็มีแอปพลิเคชันแล้วเราก็สามารถเปิด App Store นี้ขึ้นมาได้เลยหรือยิ่งกว่านั้นเราเปิดผ่าน Spotlight ก็มาจิ้มที่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็พิมพ์แอปเนี่ยก็ขึ้นมาละเราก็จะเห็นว่ามี App Store แล้วก็เปิดจากตรงนี้เลยก็ได้หรือเปิดจาก Apple แล้วเลือก App Store อันนี้ก็ได้นะครับมีเปิดขึ้นมาให้ดูเลยก็หลักๆเนี่ยผมว่าหน้าตาเนี่ยถ้าบอกว่าดูเหมือน iPhone ก็ดูจะเวอร์ไปหน่อยผมว่าถ้าคนใช้ iPad ดูแล้วน่าจะคุ้นง่ายกว่านะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ดูคร่าวๆแล้วก็หน้าตาคล้ายละไม้กันแต่ว่าไอ้นี่แทนที่จะอยู่ข้างบนก็ไปอยู่ข้างล่างแทนนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยตรงอัปเดตเนี่ยหมายความว่ามีซอฟต์แวร์อะไรที่ผมเคยลงแล้วมันมีอัปเดตเนี่ยเราสามารถทำการอัปเดตจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ Apple เพราะว่าฝั่ง Microsoft เนี่ย
เขาไม่สามารถคอนโทรล developer ได้เลยเราซื้อ OS มาแล้วเราลง OS แล้วเราจะอัปเดตแอปพลิเคชันเราต้องต่างคนต่างไปอัปเดตแต่ว่าพอกระบวนการเราเนี้ยมันพัฒนาแล้วมันพอเป็นทางฝั่งของ Apple เนี่ยมันพัฒนาแล้วมันมาทำงานบน App Store เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราสามารถอัปเดตแอปพลิเคชันจากจุดเดียวได้เลยอันนี้หมายความว่าอย่างสมมติแอปที่ Bundle มากับตัว Mac เลยนะครับเช่น iWork ไม่ใช่ iWork iLife เราซื้อ Apple เราซื้อ Mac มาทุกเครื่องเราจะได้ iLife มาด้วย iLife ก็สามารถอัปเดตผ่านทาง App Store ได้เช่นกัน ทีนี้มันก็ง่ายๆมันก็เหมือนกันเลยสมมุติว่าผมจะอัปเดตผมก็สั่งอัปเดตเอาเลยก็ได้ทีนี้เรามาดูว่าปกติแล้วผมมาดูอะไรผมก็ดูท็อปชาร์ตเลยครับฟีเจอร์นี่ไม่ดูไม่สนใจเราจะดูผมก็จะมาดูว่าท็อปชาร์ตของฟรีเนี่ยคือสิ่งที่แบบว่าจะพุ่งตรงมาเป็นอันดับแรกแล้วก็จะชอบมากเลยก็คือพวกฟรีแอปนะครับฟรีแอปของ Mac เนี่ยบางแอปผมว่าใช้งานดีกว่าอันเสียตังค์นะเดี๋ยวไว้จะมาบอกอีกทีนึงว่าผมใช้แอปอะไรบ่อยๆแล้วผมชอบแอปอะไรบ้างหลายตัวก็ใช้ก็ฟรีไม่ได้ใช้เสียเงินอะไรครับกระบวนการก็เช่นสมมุติว่าผมอยากได้แอปพลิเคชันตัวไหนก็ไปจิ้มแล้วก็โหลดเลยอ๋อเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ครับตรงนี้ข้างล่างเนี้ยฟรีหมายความว่าไม่เสียตังค์ส่วนอันที่บอกว่าอัปเดตเนี่ยหมายความว่าผมเคยลงแล้วแล้วมีเวอร์ชันใหม่ส่วนอันที่บอกว่า install อันนี้คือหมายความว่าเคยลงแล้วไม่ต้องพยายามมาจิ้มลงอีกเผื่อใครจะมีซอฟต์แวร์ในเครื่องเยอะจัดครับเดี๋ยวผมจะลองลงโปรแกรมฟรีให้ดูสักอันนึงอย่างเช่นผมดูละโปรแกรมนี้โงเฮงดีเมื่อกี้เห็นแบบเนี่ย more memoryจิ้มมาปึ๊บส่วนใหญ่ผมจะชอบ utility นะผมไม่ค่อยชอบอย่างอื่นมอง memory แล้วก็มาดูโอเคหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นโปรแกรมที่ไม่มีอะไรเดิมมีคิดเงินด้วยนะ99เหรียญวันนี้ฟรีในเมื่อมันฟรีเราก็ลองไม่เสียหายครับเราสามารถอ่านได้นะเนี่ยเราสามารถดูว่ามันทำอะไรได้บ้างทีนี้เราก็ลงจิ้มในพวกฟรี install app ปุ๊บมันจะป๊อปอัพขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากบน iPhone หรือ iPad user account เดียวกันครับ user เดียวกัน password เดียวกันปึ้งก็จะมีโปรแกรมมาลงงึบเนี่ยครับเหมือน iPhone จริงๆเลยผมเดาว่าตัว More Memory เนี่ยน่าจะทำงานคล้ายๆกับโปรแกรมอย่างนี้ผมใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือ Your Mac My Feed What It Should Done อ่ะลอง Proceed ปึ้งมันเป็นมันคลิปตัวหนึ่งเท่านั้นแหละครับอันเนี้ยไม่มีอะไรก็ปกติผมใช้ตัวอื่นดีกว่านี้เดี๋ยวไว้เอามาให้ดูนะครับทีนี้พอมันลงไปแล้วแล้วถ้าเราไม่ชอบล่ะเราจะลบได้ยังไงเราก็ง่ายๆครับก็แค่กดออปชันตึ้งแล้วก็ลบกดตรงนี้ลบจึงแค่นี้ครับกด delete ก็คือลบเลยแต่ปกติแล้วลบด้วยวิธีนี้บางทีมันมีไฟล์อื่นๆก็จะกระจายอยู่มันอาจจะไม่ครบเดี๋ยวไว้ผมจะมาเล่าอีกทีนึงว่าแล้วปกติถ้าจะลบแบบเปลี่ยนเก่าเลยต้องใช้อะไรแต่อันนี้เนื่องจากโปรแกรมมันยังไม่เคยเปิดเลยลบอย่างเงี้ยก็ได้ก็หายหมดอยู่ดีก็เปลี่ยนเก่าอยู่แล้วโอเคถ้าสมมุติว่าต้องการดูว่าเราเคยซื้ออะไรแล้วก็มาดูที่ purchases นะครับก็อันนี้รู้สึกว่าจะเข้าง่ายกว่าiPhone นิดหนึ่งก็มาดูเนี่ยโอ้เนี่ยผมดาวน์โหลดกระจุยกระจายไว้ก่อนเลยคือบางทีเราเห็นมันไม่ใช่หรอกครับแอปบางตัวเนี่ยมันฟรีมันเคยเสียตังค์แล้ววันนี้มันฟรีก็จัดมาซะหน่อยอะไรเงี้ยใช้ไม่ใช้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเนี่ยกดอัปเดตก็จะอัปเลย
เงื่อนไขก็คล้ายๆกันกับ iPhone หลังจากเราทำการ authentication ไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะเก็บทิเก็ตของเราไว้ประมาณ5นาทีนะครับหรือ15นาทีเนี่ยแหละในระหว่างเนี้ยถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกับการต้องใช้ Account บน App Store เนี่ยมันจะไม่เรียกถาม User ละทุกอย่างก็จะผ่านไปเลยทีนี้ก็จะมีอีกว่าอันนี้เราอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วไออัปเดตแอปพลิเคชันแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าอัปเดตตัว OS ล่ะก็เหมือนกันคลิกที่นี่นะครับแล้วก็เลือกคลิกที่ Apple แล้วเลือกซอฟต์แวร์อัปเดตจึงต้องมองแยกกันนะครับ OS เนี่ยเราจะใช้ซอฟต์แวร์อัปเดตส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะอัปเดตผ่าน App Store นะครับเพราะฉะนั้นอัปเดต OS ก็คือหมายความว่าพวกแพทช์พวกแอนตี้ไวรัสพวกแก้บั๊กทั้งหลายเนี่ยเราจะกระทำผ่านซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับมันผมเข้าใจว่า Apple น่ะอาจจะมองว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นชิ้นเดียวกันแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับแล้วเผลอๆก็อาจจะไม่คิดเลยเพราะบางคนตั้งคำถามผมว่าทำไมมันไม่ทำให้จบในที่เดียวกันคือจริงที่จบในที่เดียวกันมันสะดวกแต่ว่าในสายตาของผมเนี่ยการจบในที่เดียวกันมันทำให้เข้าใจยากครับคือผมมาเข้าใจผมบอกว่าโอเค OS อัปเดตที่เนี่ยถูกแล้วแล้วการที่ App Store มันคงคอนเซ็ปต์อย่างนี้เอาไว้เนี่ยมันก็ยังไม่งงสำหรับแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นอย่างพวก iOS device เนี่ยก็ยังเข้าใจความหมายของคำว่า App Store เป็นคำคำเดียวกับ App Store ที่อยู่บน Mac ด้วยก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่รวมมันจะยุ่งอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยผมเช็คมาปุ๊บปรากฏว่ามีอัปเดตเราอยากจะลงเลยไหมหรือไม่ลงปกติผมจะโชว์ดีเทลมาดูก่อนว่ามันจะอัปเดตอะไรมาให้เราอะไรเงี้ยครับก็เท่าที่ดูแล้วก็อัปเดตได้นะครับอย่างบางอันผมว่าก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอัปล็อกอันนี้ตัวโคเด็กเราสามารถอัพโคเด็กได้อันนี้ผมว่าใหญ่จังจะอัพดีไหมลองอัพไปเลยก็ได้ขำๆ600เมกแล้วก็ลงปึ้งมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดแล้วก็ลงเลยถ้าแพ็กเกจไหนที่ต้องรีสตาร์ทมันจะบอกให้รีสตาร์ทเราไม่ต้องกลัวว่างานเราจะสูญหายเพราะว่าถ้าเป็น Lion เนี่ยพอเรารีบูตกลับมาปุ๊บมันจะกลับมาที่สถานะเดิมเลยซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ Mac เนี่ยApple เนี่ย try out กับ iOS DY แล้วว่ามันต้องทำงานประมาณเนี้ยแล้วมันเวิร์คเขาก็เลยเอามาลอง implement ใช้บน Mac เลยก็ถือว่าสะดวกครับอันนี้คือเท่านี้แหละครับจะรอ2ชั่วโมงก็คงกระไรอยู่วันนี้เลยขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับดีครับ